สบายดีครับมาพบกันอีกตัวหนึ่งสมมตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือทัพนักกีฬาบานเตะคนพิการเราสามารถคว้าอันดับ2หรือว่าห้องแซมในรายการระดับอาเซียนพิเศษนั่นเท่าสมศักดิ์ก็ยังกลายเป็นนักกีฬาคนพิการตาลาวเนาะที่ว่าสามารถญาติได้รางวัลนักเตะดีเด่นประจำรายการดังกล่าวที่ว่าจัดขึ้นอยู่ประเทศไทยก็คือในรายการเอเชียแปซิฟิกInvitational Win Football Tournament 2023 ที่ว่าจัดอยู่ที่สนาม Impan Sport ในจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยในระหว่างวันที่13-19 มีนา 2023ที่ผ่านมานะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของคนพิการตาลาวที่ว่าสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติลาวเฮาอีกครั้งหนึ่งพิเศษก็เหมือนในนัดซิงซานาเลอร์นะที่มาพบกับทีมชาติไทยสามารถสู้กันได้อย่างสูสีนะทีมชาติไทยทีมในระดับฐานะของอาเซียของโลกอีกด้วยนะซึ่งก็อยู่ในอันดับที่5ของโลกส่วนทีมชาติลาวอยู่ในมือที่39ของโลกก็ถือว่าห่างสั้นกันพอสมควรแต่ว่าการแข่งขันสูสีกันอีกดีนะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดนำกันก่อนก็คือรายการนี้มี4ประเทศเข้าร่วมมีไทยเจ้าภาพอินเดียคาซัคสถานและก็ทีมชาติลาวแข่งขันแบบพบกันเมื่อคัดเอาที่1ที่2ไปซิงซานาเลิศนะส่วนที่3ที่4ไปซิงอันดับ3ผ่านการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติลาวก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นลงสนามนัทวิทย์เอาชนะอินเดียไป 1-0 นัดที่2กันยังโดดเด่นเอาชนะคาซัคสถานไป 2-0 ก่อนมานัดสุดท้ายในรอบทำอิฐทีมชาติลาวก็จะเสียกับทีมชาติไทย0-2เนาะอย่างไรก็ตามเห็นเลยทีมชาติลาวคว้าที่2ของรอบทำอิฐผ่านเข้าไปซิงซานาเลิศพบกับทีมชาติไทยที่มาคว้าที่1ของรอบทำอิฐที่ชนะ3นัดรวดนะส่วนนัดซิงซานาเลิศก็แข่งกันในวันที่18 มีนา 2023การแข่งขันก็ดำเนินไปอย่างสุดสีสันเหลือเกินตามที่ว่าให้ได้ว่าเฮานำมาจากคลิปของทางฝ่ายจัดงานเพิ่นมีการไลฟ์สดออกมาเนาะก็ที่ว่าจะเสมอกัน0-0ไปตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่าคุมครัวเอาชนะทีมชาติลาวไป 3-2 คว้าแชมป์ไปครองเนาะส่วนมาทีมชาติลาวก็คว้าที่2ขณะที่อันดับ3ก็เป็นของอินเดียที่ว่าชนะคาซัคสถานในนัดซิงอันดับ3นั่นเองส่วนรางวัลดีเด่นอื่นๆเนาะก็มีดังนี้ก็คือรางวัลดาวยิงสุดเป็นของพัญญาวัฒน์กุพันธ์เนาะจากประเทศไทยแล้วรางวัลพวกสาวประตูดีเด่นก็เป็นของพ้นใจจากไทยนะพิเศษนักเตะดีเด่นประจำรายการก็เป็นของสมศักดิ์หลวงวิไลนักเตะกองหน้าของทีมซ่าลาวที่ว่าผลงานโดดเด่นอีดีเนาะยิงไป2ประตูแล้วก็สร้างผลงานโดดเด่นจนพาทีมสามารถคว้าอันดับ2ในรายการดังกล่าวได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โดดเด่นเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของทางด้านสมศักดิ์เนาะเจ้าเพิ่นก็เคยพาทีมซ่าลาวชนะทีมซัดญี่ปุ่นมาแล้วในหลายปีที่ผ่านมาแต่กับปีนี้เพิ่นก็ยังท็อปฟอร์มแต่ก็ไปปิดท้ายกันที่ให้ได้การยิงประตูของทีมซ่าลาวเกมต่อไปว่าอย่างไรก็เลยก็แล้วกันสิพยายามเต็มที่ก็คือสิมีความมั่นใจขึ้นขึ้นกว่าเก่ามีอาการบาดเจ็บบ่ได้บ่มื้อนี้ก็แค่น้อยนึงเมื่อกี้นี่ตำครับข้าเจ้าพาไทยมีความรู้สึกดีใจแน่เลยที่ได้เตะกับทีมชาติญี่ปุ่นก็รู้สึกดีใจหลายเพราะว่าข้าเจ้าก็ยินดีหลายเพราะว่าผมไม่เคยเจอกันสักเทื่อแต่รู้สึกดีใจโอเคขอบใจขอบใจโคตรจะจับกระตุก